Eve & Boy ทุ่มงบกว่า200ล้านบาทจัดงานเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกคนแรกของ Eve & Boy มาร์คต้วนหรือมาร์คก็อตเซเว่นภายใต้แคมเปญ Eve & Boy Shining the Universe ค่ะโดยมาร์คแอมบาสเดอร์ระดับโลกคนแรกของ Eve & Boy กล่าวว่าดีใจที่ได้เจอกับทุกคนครับและรู้สึกตื่นเต้นเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมงานกับทาง Eve & Boy ผมหวังว่าทุกคนจะรอชมผลงานโฆษณาและภาพถ่ายของผมถ้าถามผมว่า The Beauty Destination ของผมคืออะไรผมคิดว่านี่คือสิ่งที่คุณพยายามค้นหาสิ่งที่กำหนดความเป็นตัวคุณสิ่งที่ทำให้คุณดูดีอยู่เสมอแต่คุณรู้ไหมทุกคนก็มีเส้นทางในแบบของตัวเองที่สนุกสนานแต่ก็สวยงามเช่นกันครับสำหรับงานแถลงข่าวในครั้งนี้ได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาที่สะท้อนว่าทุกคนสามารถเจริญรัตเป็นประกายแบบมาร์คต้นได้เพียงเข้ามาเป็นครอบครัว Eve & Boy ที่เปรียบเสมือนจักรวาลแห่งความงามของทุกคนในชั้น6โรงภาพยนตร์สกรีน X Major Cineplex สยามพารากอนเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ